ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M-Card HD ร่วมกับ Get Star Digital เสนอ Get Star Art Show สนับสนุนโดย Nissan X-Trailชิมดูครับรสชาติไม่เหมือนใครที่ไหนอร่อยไหมฮะเป็นรสชาติน้ำปลาครับมันจะซ่าตรงปลายนิดๆฮะนะคะเพราะอะไรคะครับไม่ออกมือไม่ตกอะไรมาที่ตอนนี้ก็มานั่งอยู่ในนาจากนี่ก็บ้านพี่พี่เข้าใจว่าเป็นบ้านพี่นี่คนรับใช้ครับผ่านมาเดี๋ยวนี้ต้องขอแนะนำค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Variety ศิลปะนะคะของเราค่ะก็แขกรับเชิญของยูในวันนี้ก็ไม่ใช่ใครค่ะอาจารย์ซาโตะค่ะสวัสดีครับบุญมีจิตค่ะนะคะนี่เดี๋ยวก่อนเราสับที่นั่งกันไหมทำไมฮะไม่ที่ฉันสวยเป็นมุมที่ตั้งตรงนี้เราบอกหันขวาไม่สวยที่หันต้องหันซ้ายเอียง45องศามาอ่ะได้แล้วนี่อาจารย์ซาโตะเห็นว่ารีบบึ่งมาจากศิลปากรเลยครับเพิ่งไปเปิดงานที่บ้านพระอาทิตย์มามีงานที่บ้านพระอาทิตย์เหรอคะวันนี้ใช่ไหมครับเป็นงานเปิดงานศิลปกรรมของเด็กๆครับผมแล้วก็พิธีมอบทุนรางวัลซึ่งปีนี้เป็นปีแรกครับที่จัดการประกวดของศิลปกรรมเด็กแล้วก็ประกวดเฉพาะในคณะจิตรกรรมนะครับก็เป็นเหมือนกับเวทีนึงที่ให้เด็กคณะจิตรกรรมเราเนี่ยได้แสดงความสามารถนะฮะแล้วก็รับมอบทุนในเทศกาลในครั้งนี้ครับคราวนี้นี่อยากถามนิดนึงนี่อาจารย์หลายคนเนี่ยคงจะดูแล้วส่งเรียกอาจารย์ครับอาจารย์อยู่สำนักไหนคะสำนักตักหมอที่ว่าอาจารย์สอนอยู่ที่ศิลปากรคราวนี้ว่าอาจารย์ซาโตะนี่เข้าไปสอนได้ยังไงก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ได้มาเข้าปีที่5แล้วครับพี่โยครับตอนนี้อาจารย์ซาโตะก็จบที่ศิลปากรครับจบตรีจบโทที่ศิลปากรแล้วก็สอนที่ศิลปากรไม่ได้ไปไหนเลยครับทำไมเขาถึงให้ไปอยู่ที่ศิลปากรด้วยจริงๆแล้วอาจารย์เท่าที่ทราบประวัติมาอาจารย์ซาโตะมีเกียรติประวัติได้รางวัลระดับนานาชาติตั้งแต่เด็กได้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่รู้สึกได้เยอรมันปะรางวัลระดับนานาชาติของฟินแลนด์ตอนนั้นอยู่ม.4ครับรางวัล4ม.4ก็เป็นเด็กมัธยมครับรางวัลแรกของชีวิตครับแล้วพอเข้าเรียนศิลปากรเป็นไงคะก็เป็นเด็กสายประกวดนะฮะทำงานประกวดเรื่อยๆก็อย่างเช่นรางวัลศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครับศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครับแล้วก็มีรางวัลของในระดับประเทศครับของเวทีต่างๆที่ส่งไปในช่วงที่เราเรียนป.ตรีอยู่ป.โทเงี้ยครับก็ส่งประกวดโดยเอางานเรียนที่เราตั้งใจทำนี่แหละครับส่งประกวดครับได้บ้างคัดออกบ้างเข้าร่วมบ้างได้รางวัลบ้างสลับกันไปครับเพราะว่าได้ที่หนึ่งตลอดไม่ดีหรอกผมว่าดีนะฮะได้ที่หนึ่งตลอดไม่ดีทำไมครับจะไม่รู้จักว่าแพ้เป็นยังไงอ๋อครับอันนี้รู้ตลอดเนี่ยก็จริงครับจริงอันนี้รู้พอรู้จักคำว่าแพ้แล้วก็แล้วก็เวลาที่ชนะบ้างก็ดีฮะตอนนั้นจำได้ว่ารุ่นของอาจารย์ซาโตะเองเนี่ยมีศิลปินดังๆหลายคนเลยลำพูนแล้วก็ครับเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนครับคราวนี้ว่าพอได้พอเรียนไปสักเท่าไหร่พอเรียนจบแล้วเนี่ยครับ อิมินันก็เข้ามาสู่ความเป็นอาจารย์เลยก็ทำงานศิลปะอยู่พักนึงครับประมาณ 2-3 ปีก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาชีพอาจารย์นะครับผลงานของอาจารย์ซาโตะเนี่ยหลายๆคนแต่ถ้าตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วก็จะเป็นก็ต้องแต่สมัยแรกๆก็เป็นยังไงเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตชนบทเพราะผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับจริงๆเกิดที่จังหวัดชัยภูมิครับชัยภูมิแล้วก็ไปเรียนต่อที่จังหวัดเลยครับโรงเรียนศรีสงครามวิทยามาโตที่ร้อยเอ็ดแล้วก็มาโตที่ร้อยเอ็ดครับแล้วก็จะเป็นศิลปกรรมก็ต่อตรงที่ศิลปากรเลยศิลปากรเลยนะคะคราวนี้ว่าเรื่องนึงที่หลายๆคนยังไม่ทราบว่าซาโตะเนี่ยได้ทุนของอาจารย์เฉลิมชัยครับเคยอยู่ที่บ้านของอาจารย์เฉลิมชัยด้วยใช่ครับเป็นทุนอยู่บ้านครับเป็นทุนอยู่บ้านเป็นทุนอยู่บ้านเป็นยังไงหรือทุนอยู่บ้านทุนอยู่บ้านก็คืออาจารย์เฉลิมชัยก็มีทุนนึงนะครับมาบอกที่คณะบอกว่าเนี่ยหาเด็ก
ที่มันนิสัยดีขยันทำงานบ้านจนหน่อยไปอยู่ที่บ้านที่ซอยอารีอะไรเงี้ยนะวิธีการคัดทุนของสมัยก่อนนะชื่อแม่นิ่มนะครับเพิ่งเสียไปแม่นิ่มก็ให้เพื่อนที่ขยันและเก่งเนี่ย5คนทำมีผมได้1คนนะครับก็มานั่งเรียงกันโอเคตกลงใครจะไปปรึกษากันเอาแล้วใช้วิธีการโหวตโดยให้เพื่อนโหวตโดยที่ไม่ได้ให้ผู้ใหญ่หรืออะไรมาตัดสินเพื่อนก็โหวตให้โอเคไอ้ซาโต้มันไปอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปค่ะก็คือได้ไปก็คือได้มาอยู่ที่บ้านครับได้อยู่ที่บ้านอาจารย์แล้วก็ได้มีโอกาสใช้ชีวิตแล้วก็ได้รับการสั่งสอนจากอาจารย์หลายอย่างครับค่ะอันนั้นด้วยป่ะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะเข้าศิลปกรที่จะเป็นศิลปินในอนาคตใช่ใช่ครับเป็นเหมือนไอดอลแล้วเป็นเหมือนพ่อคนนึงครับที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราอาจารย์สอนอะไรไม่ต้องคืออย่างนี้ป่ะใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้นะอาจารย์คะสวัสดีค่ะก็คืออาจารย์ก็เป็นแรงบันดาลใจถูกไหมคะก็ทำให้ได้เข้ามาอยู่ศิลปกรแล้วพอได้มาใช้ชีวิตความเป็นอาจารย์และยังคงทำงานศิลปะอยู่หรือเปล่าครับต้องทำครับเพราะว่าหน้าที่หลักของอาจารย์ศิลปะคือต้องทำงานศิลปะต้องทำงานศิลปะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราจะไม่มีอะไรไปสอนเด็กการทำงานศิลปะมันเหมือนกับเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เราจะรู้จากปัญหาที่แท้จริงครับแล้วเราเอาปัญหาของเราที่ประสบพบเจอเนี่ยไปสอนเด็กได้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไม่ได้แล้วก็เด็กจะไม่เชื่อนะครับตอนนี้เด็กสมัยนี้ไม่อดทนจริงป่ะถ้าเป็นผมเป็นเด็กสมัยนี้ผมก็ไม่อดทนเหมือนกันจริงๆแล้วผมว่าเรื่องเจเนเรชันนะครับไม่น่าจะเอามาเป็นเหมือนกับการเปรียบเทียบกันอย่างสมัยก่อนมันไม่มีเกมไม่มี Facebook ไม่มีอะไรเรามีเวลาแบบโอ้โหยาวนานมากทุกอย่างช้าไปหมดนะครับกว่าจะได้ข้อมูลนึงเนี่ยต้องเดินเข้าห้องสมุดนะฮะทุกอย่างมันช้าแล้วก็มันทำให้คนรู้สึกว่าการจะได้มาสิ่งนึงมันยากนะฮะดังนั้นการให้คุณค่ากับเวลามันก็เลยมีคุณค่ามากสำหรับคนสมัยก่อนแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเร็วนะครับเด็กต้องการจะรู้อะไรเขาเซิร์ชแค่ขึ้นมือถือทุกอย่างก็รู้แล้วบางทีเราอันนี้ก็มันต้องเป็นการปรับตัวทั้งสองฝ่ายทั้งเด็กแล้วทั้งครูผู้สอนช่วงหน้า เรามาดูผลงานของอาจารย์สะโต้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวจะให้อาจารย์สะโต้นะเปิดสตูดิโอให้เราชมนะเพราะทุกมุมเนี่ยมีผลงานต่างๆของอาจารย์มากมายเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันได้ในช่วงหน้าค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่การเกสต์ออฟโชว์ค่ะต้องคิวนิดนึงเอาเอลหรือนิ้วมันต้องเอลค่ะเอลนิ้วนะคะตอนนี้นี่เรามาดูนะคะเตรียมความพร้อมของงานครับผมอันนี้งานอะไรคะอันนี้งานเก่าสมัยปริญญาโทซึ่งเอามาซ่อมครับก็คือบูรณะเองบูรณะเองครับทำเองนะคะก็คือผลงานชิ้นนี้ตอนนี้ก็คือเป็นสมัยตอนที่เรียนปริญญาโทตอนช่วงนั้นที่ทำเรื่องของอะไรนะคะเกี่ยวกับมิดไนท์ป่ะคะเป็นมิดไนท์แล้วก็เป็นบรรยากาศของชีวิตในยามค่ำคืนอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ป่ะชอบแสงไฟยามค่ำคืนครับชอบเวลากลางคืนชอบเวลากลางคืนใช่ครับเสียงเพลงเวลากลางคืนมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้งานของอาจารย์ซาโต้ออกมามันดูมีความเป็นปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้แต่ดูเข้าจริงๆมันเป็นปาร์ตี้ที่เหงานะครับบางครั้งการที่คนเราไปเที่ยวปาร์ตี้ไปนั้นจริงๆเขาเป็นคนเหงาส่วนหนึ่งด้วยครับด้วยที่สังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้รู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยนก็พยายามที่จะหาหลีกหนีความเปลี่ยวเหงานั่นแหละครับโดยการที่จะไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์โดยให้เสียงเพลงให้บรรยากาศของแสงสีมันมาสร้างความรื่นรมย์ให้กับเราในเพียงชั่วคราวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องเคาะประตูพี่บอยครับไพโรจน์หลายๆคนต้องคุ้นหน้าเขานะคะบอกว่านี่ดังมากนะคะจากนิวยอร์กหลายช่องครับวันนี้แล้วใช่ท้องหลังเรื่องใหม่ล่าสุดที่เล่นไปใช่ครับไม่ใช่ผมใช่เหรอไม่มาหาซาโต้ใช่มาเยี่ยมซาโต้ครับเขาเป็นใครอ่ะเพื่อนคุณอ๋อปกติเขาจะมาเราเลยเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันครับรู้แต่ว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนใช่รุ่นเดียวกันเลยครับเดียวกันปกติวีรกรรมเยอะครับเรื่องเราเยอะจริงๆเขาต้องเผาคุณต้องเผาเขาวิธีการแล้วเป็นยังไงเราต้องเผาก่อนสมัยเรียนเนี่ยเราต้องเรีย
ียนตั้งใจเรียนครับผมความจริงครับความจริงเอาความจริงไงตั้งใจเรียนจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงตอนสมัยเรียนจริงๆเขาเป็นคนที่แบบทักษะสูงมากๆครับผมใช่แล้วจริงๆบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่ป๊อกเอาภาพพิมพ์รู้สึกว่าใช่เอามาฝากเออนี่มีภาพพิมพ์มาฝากอันนี้พี่โยกับซาโต้ด้วยครับผมครับขอบคุณครับนะคะทำไมเป็นรูปไมเคิลเป็นไมเคิลทำไมทำเหมือนชุดนี้คะอันนี้เป็นทำโปรเจกต์ที่ที่แล้วตอนธันวาที่สยามดิสคัฟเวอรี่ครับพี่โยแล้วก็เขาให้เลือกทั้งหมด17คนที่เป็นบนสเก็ตบอร์ดแล้วก็เขาให้เลือก1อันมาทำเป็นภาพพิมพ์ครับผมอันนี้สยามดิสคัฟเวอรี่ทำให้พูดถึงจริงๆเลยงานศิลปะเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นของป๊อกทำเองหรือของอาจารย์ซาโต้ทำเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนำแรงบันดาลใจจากใกล้ตัวเอามาทำได้หมดเลยเนาะครับใช่ครับเหมือนอย่างนี้ก็ได้จากเหล่าบรรดาซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายเอามาทำนะคะอย่างเช่นอันนี้ป่ะอันนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นครับรักใครชอบใครแล้วก็ว่าคนนั้นแค่นั้นเองนี่ไงคุณผู้ชมที่เขาไปตุรกีมาใช่แล้วเขาก็ไปวาดอันนี้มาครับคือในแบบเนี่ยเป็นเด็กเรียนภาควิชาเซรามิกชั้นปีที่3แล้วคนตุรกีที่ผมชอบคือเขาทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงเยอะดูแข็งแรงแล้วก็เขาโตเกินวัยแล้วผมเลยเอ้ยความงามเขาอยู่ตรงนั้นก็เลยจับเขานั่งเป็นแบบงามจะขยันจริงเหรอใช่ฮะพูดแบบนี้ก็คือขยันนะอันนี้วาดนั่งเป็นแบบแป๊บนึงแล้วก็วาดจากโฟโต้วันหนึ่งครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีผลงานทีมชิ้นใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาครับอันนี้เป็นภาพร่างไว้ครับคืองานสเก็ตชุดนี้เป็นชุดใหม่ที่กำลังจะก็ลงไปในประเด็นเรื่องของเพศสภาพให้มันชัดขึ้นนะฮะครับชิ้นนี้เป็นเรื่องของแฟดค่ะครับมันก็เหมือนกับเราเย้าแย่เรื่องศีลธรรมหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับแฟดผู้ชายกับผู้ชายด้วยเป็นแฟดกันด้วยแล้วมันเฮ้ยทำอะไรกันอยู่มันจะรักกันหรือมันจะอะไรเงี้ยฮะเหมือนกับการตั้งคำถามให้กับสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพชุดนี้ค่ะชุดนี้อ่าฮะอันนี้เป็นชุดตอนที่ได้รางวัลป่ะเป็นชุดใช่ครับชุดแรกของการค้นหาตัวเองนะครับค้นหาแนวทางตั้งแต่อันนี้เป็นชิ้นที่2ของปริญญาโทค่ะแล้วตอนช่วงนั้นก็คือว่าจะมีเหมือนกับว่าได้รับรางวัลที่จะประกวดอะไรด้วยใช่มั้ยครับเป็นช่วงของรางวัล Panasonic รางวัลยอดเยี่ยมค่ะครับ yeah. เป็นช่วงที่ผมเปลี่ยนจากเนื้อหาเกี่ยวกับชนบทนะครับมาทำเรื่องแสงสีในยามค่ำคืนของชีวิตเมืองครับชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สองและชิ้นแรกที่ผมเปลี่ยนก็คือเป็นชิ้นที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมของ Panasonic ค่ะนะฮะก็อันนี้เป็นชิ้นที่เรียกว่าเป็นชิ้นที่เป็นได้รับความนิยมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นชิ้นช่วงแรกอะครับแล้วก็จะมาอันนี้ชิ้นนี้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นงานของคุณจำได้ไหมจำได้ไหมอันนั้นส่งวิชาคอมโพสใช่คอมโพสโจทย์ของอาจารย์ก็คือความขัดแย้งคอนทราสต์นะก็เขียวแดงคิดง่ายๆเลยครับเขียวแดงใช้คู่สีแล้วทำไมถึงว่าเป็นเหมือนกับเป็นสารป่ะคะเป็นคนอีสานครับผมเป็นคนอีสานก็เลยเอาของลายจากสารมาใช้อ๋อแล้วก็จะมีชิ้นด้านในชิ้นด้านในครับอ่าฮะนี่คือชิ้นนี้สวยมากจริงๆมันจะต่อชิ้นนั้นครับเป็นพาโนรามาแต่อันนี้กำลังเซตงานอยู่อันนี้เป็นชิ้นเก่าไหมคะชิ้นเก่าพร้อมๆกับชุดนี้เลยครับพร้อมๆกันก็คือตรงในส่วนของที่นี่คอนโดนี้ก็เหมือนกับเป็นสตูดิโอส่วนตัวด้วยเป็นที่พักด้วยถูกไหมคะครับแล้วก็เป็นที่เก็บงานด้วยก็ผมไม่อยากใช้คำว่าที่เก็บงานที่เก็บงานหมายถึงงานเราขายไม่ได้เหรอคะไม่มีงานเก็บไม่มีงานเก็บใช่ไหมคะครับถือเคสครับคือเวลาสร้างสตูนี่ห้ามสร้างที่เก็บงานครับมันจะเป็นรางนี่พูดไม่ใช่ไหนไม่เคยวาดนี่ปั๊บถ้าขายได้ถึงจะวาดแล้วทีหนึ่งครับเป็นเคล็ดลับหรือว่าจะไม่มีการสต็อกใช่ไหมไม่มีสต็อกของนะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมานั่งคุยถึงโปรเจกต์นะคะต่างๆของอาจารย์ดีกว่านะคะว่าจะมีโปรเจกต์อะไรแล้วก็ไหนๆบอกมาแล้วก็มาคุยโปรเจกต์ของตัวเองด้วยนะคะเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเกมส์สตาร์อัพเชิญค่ะช่วงสุดท้ายของรายการเรามาพูดถึงโปรเจกต์ดีกว่านะคะโปรเจกต์ของอาจารย์สโตมีอะไรบ้างก็มีการงานแสดงเดี่ยวครับสองที่ครับผมก็ช่วงเดือนพฤศจิกากับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็มีที่อเดลใช่ไหมคะอเดลเทสทองหล่อค่ะ
ครับแสดงคู่กับอาจารย์วราวุฒิโตระวงครับผมคู่กันนะฮะช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะมีเดี่ยวครับมีเดี่ยวคู่กับลำพูฮะก็คือคู่กับลำพูครับจริงๆคือแสดงเดี่ยวของแต่ละคนแหละครับแต่จัดพร้อมกันเอาเหมือนตอนที่เราใช่ไหมที่จัดพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีลำพูด้วยถูกไหมงานถึงไหนแล้วคะก็กำลังเตรียมอยู่ครับกำลังช่วงเตรียมอยู่ฮะแล้วอย่างของป๊อกเองไงฮะตอนนี้มีอะไรบ้างธันวาน่าจะเป็นทำกับสยามดิสคัฟเวอรี่อีกครั้งหนึ่งผมเป็นแสดงเดี่ยวที่เห็นตอนนี้ที่บอกว่ารู้สึกว่าวงการศิลปะของเรามันพัฒนามากขึ้นเยอะมากครับนักสะสมหน้าใหม่ๆก็เยอะมากใช่ครับผมแล้วก็ดีใจแทนศิลปินรุ่นเยาว์เพราะนักสะสมเริ่มให้ความสนใจกับผลงานศิลปินรุ่นเยาว์แล้วอะไรเงี้ยฮะก็เป็นเหมือนกับทุนให้เด็กๆได้เติบโตมาเป็นศิลปินที่เติบโตได้ในอนาคตครับแล้วอย่างในต่างประเทศอย่างป๊อกก็ใช่มั้ยมาจากอเมริกาวงการศิลปะในอเมริกาเป็นยังไงบ้างผมว่าที่อเมริกาก็คือเด็กๆเขาเห็นงานศิลปะตั้งแต่เด็กเลยครับผมเขาได้ดูแบบพวกแบบแวนโก้ตั้งแต่สองขวบอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนกับจะคุ้นเคยกับงานศิลปะมากกว่านิดนึงครับผมแล้วอย่างถ้าเกิดเทียบกับในส่วนของประเทศไทยแล้วณตอนนี้ค่ะจริงๆผมว่า9ปีแล้วที่ผมไปอยู่อเมริกากับวันนี้พี่โยวงการศิลปะเมืองไทยโตขึ้นเยอะมากครับผมเห็นกับแกลเลอรี่เยอะขึ้นนักสะสมเยอะขึ้นศิลปินก็เยอะขึ้นแล้วมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะวันนี้อย่างที่ซาโตะบอกมันมีความเป็นเวอร์ไวด์มากขึ้นกับการกับเรื่องของเราของศิลปะถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้นี่แกลเลอรี่เยอะขึ้นในขณะเดียวกันศิลปินก็มีหอศิลป์ของตัวเองมากขึ้นแล้วก็นักสะสมก็มาเยี่ยมบ้านเราบ่อยขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าสื่อมีเดียครับอย่างเช่น Facebook เนี่ยผมว่าคือตัวการสำคัญเลยที่ทำให้ศิลปะมันเคลื่อนไหวได้เร็วค่ะนะฮะตอนนี้แต่ละคนก็เหมือนจะเป็นดารากันไปหมดแล้วตอนนี้ทุกคนสามารถเป็นดาราได้ครับแต่ว่าต้องมีของว่าเราจะมีของอะไรไปขายของเรามีคุณภาพหรือเปล่านี่ก็สิ่งสำคัญเราต้องมีผลงานครับใช่สำคัญจะอยู่ได้ไม่ได้มันต้องมีผลงานมันเหมือนกับนักแสดงเหมือนกันก็ต้องมีผลงานถูกไหมคะอย่างนี้ก็อย่างของสโต๊กก็จะมีที่เนี่ยแหละที่จะเป็นว่าเวลาถ้าเกิดนักสะสมท่านใดอยากจะมาดูผลงานก็จะมาติดต่อมาครับส่วนมากจะถ้ามาที่คอนโดส่วนมากจะมารีแลกซ์มากกว่ามาเล่นเพลงค่ะออกมาเลยค่ะมาคาราโอเกะกันค่ะที่ฉันก็มาคาราโอเกะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเวลาอย่างมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการขายงานนะครับเพราะว่าถ้าขายงานผมอยากให้เป็นหน้าที่ของแกลเลอรี่นะครับไม่อยากให้เป็นเรื่องของดีลตรงกับเราถึงถ้าดีลตรงกับศิลปินเองเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราสัญญาไว้กับแกลเลอรี่และก็ราคาก็ต้องราคาเดียวกันกับแกลเลอรี่กับศิลปินนี่คือสิ่งที่ศิลปินต้องรับผิดชอบในเรื่องตรงนี้ครับค่ะแล้วเห็นอย่างป๊อกเองในตอนนี้นี่มาอยู่ที่ประเทศไทยครับว่าเห็นกำลังสร้างสตูดิโอของตัวเองใช่ไหมฮะผมกำลังทำพอดีป้ามีโรงงานเก่าอยู่3ชั้นพี่โยก็กำลังทำโรงงานเก่าทั้งหมดนะครับผม ผมว่าจะให้เหมือนกับชั้นหนึ่งตอนนี้ผมไปสอนพวกนักโทษวาดรูปอยู่ที่ในคุกทุกเดือนครับผมมันจะเอางานนักโทษมาขายในโรงงานแล้วก็รายได้ 100% คืนในคุกหมดแล้วก็แล้วจะทำเป็นอาร์ตเรสเดนซ์หรืออะไรซื้อไหมชั้นหนึ่งจะให้เป็นงานพวกนักโทษมาขายพี่โยพวกชั้นสองผมจะให้เป็นพวกนักศึกษาที่แบบกำลังเรียนอยู่หรือว่าจะทำเอ็กซิบิชันหรือจะทำหนังอาร์ตจะทำมันเป็นห้องมืดไว้แล้วผมก็มาแสดงฟรีผมไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยครับแล้วอยู่ไงอ่ะเดี๋ยวผมไปรับจ็อบอย่างอื่นทำอะไรที่อันนี้มันผมอยากจะให้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสคนเดียวใช่แล้วก็เหมือนกับเป็นบางคนที่แบบเด็กรุ่นใหม่เขายังไม่มีโอกาสยังไม่ดังใช่ไหมครับก็มาใช้พื้นที่ได้เลยคราวนี้ต้องถามอย่างของอาจารย์สโต้งถามอาจารย์สโต้งนิดนึงว่าแรงบันดาลใจของอาจารย์ซาโต้ในการทำงานอยู่ตรงไหนเวลาที่คอยเด็กๆถามอ่ะอาจารย์คะจะหาแรงบันดาลใจได้จากไหนคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่เด็กชอบถามไหมถามมันก็มีนะครับจริงๆมันผมว่ามันอยู่ข้างในอะครับมันอยู่ข้างในของทุกคนอยู่แล้วนะครับแรงบันดาลใจมันคือแพชชั่นมันคือข้างในค่ะนะฮะผมจะชอบรู้สึกหงุดหงิดมากกว่าหงุดหงิดกับเด็กแบบถ้าผมไม่มีอารมณ์แล้วผมเขียนรูปไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีความโปรเฟชชั่นนะคุณไม่มีความรับผิดชอบแล้วนะฮะคือถ้าคนที่มีความเป็นศิลปินหรือทำงานได้จริงเขาต้องสามารถที่สร้างงานศิลปะได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าศิลปะมันสามารถที่ทำให้เขารู้สึกรีแลกซ์แล้วก็รู้สึกทำให้ตัวเองมีคุณค่านะครับเมื่อไหร่ผมไม่มีอารมณ์ผมไม่อยากทำไม่หรอกเขาบอกว่าศัตรูของศิลปินเนี่ยคือความขี้เกียจ
ของทุกอาชีพมากกว่าครับผมความขี้เกียจนี่แหละค่ะสำคัญมากแรงบันดาลใจจะไม่มาครับถ้าเราขี้เกียจนี่แหละค่ะคราวนี้ว่าสุดท้ายแล้วต้องถามอาจารย์สโต้ว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยอาจารย์สโต้มีหลักในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างหลักในการดำเนินชีวิตแหละครับก็ทำตัวเองให้ทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขที่สุดแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างครับผมนี่คือสิ่งที่ผมทำเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นนางงามดิฉันควรที่จะมอบมงนะคะให้นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าเฮียป๊อกแกสร้างของแกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมนะคะค่ะแต่ไม่เข้าไปอยู่ข้างในก่อนนะเดี๋ยวให้เสร็จก่อนโอเคค่ะถ้ายังไงต้องนี่เลยนะคะขอมอบนะคะสีอาร์ติสติกนะคะมอบให้สวยจะดีนะคะสีของคนไทยค่ะค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะบริษัทคาเช่อันส์ค่ะขอขอบคุณสีอาร์ติสติกค่ะขอขอบคุณชลิตอาร์ตสตูดิโอค่ะขอขอบคุณมิสตาร์คลินิกค่ะขอขอบคุณโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนชั่นเวิลด์ค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าไปเชียงใหม่นะคะอย่าลืมแวะไปที่อาร์ตโฮเทลนะคะที่เดอะมันดาดีเฮอริเทจค่ะและอย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจของรายการ Guest Star Art Show ด้วยนะคะรู้ลึกรู้เรื่องจริงเรื่องศิลปะก็ต้องรายการ Guest Star Art Show ค่ะวันนี้โยและทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มามากค่ะสวัสดีครับทุกค่ะทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขที่สุดแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างครับผมนี่คือสิ่งที่ผมทำ